สวัสดีครับขอนำเสนอพรีวิวหลักสูตรเทคนิคการเล่านิทานสร้างแนวคิดชุดที่1ครับการเล่านิทานเป็นเรื่องของการทำให้ผู้ฟังเกิดแนวคิดใหม่ๆบนนิทานของท่านเทคนิคการเล่านิทานก็เป็นอีกเทคนิคนึงครับที่เราใช้นิทานเป็นสื่อเพื่อเชื่อมโยงทำให้ผู้ฟังเกิดแนวคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เราเรียกว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยมีเกาะความคิดใหม่ๆนิทานมีเสน่ห์ตรงที่เป็นเรื่องง่ายๆเป็นการเล่าแล้วทุกคนก็เข้าใจในเนื้อหาได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเนื้อหานั้นก็จะทำให้ผู้ฟังเห็นภาพที่จะนำไปประยุกต์ใช้เชื่อมโยงเทคนิคการเล่าเรื่องที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงคือการเล่าแล้วทำให้ผู้เรียนหยิบสิ่งที่กำลังเป็นประเด็นของตัวเองออกมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาของเรื่องเล่าเราเล่าครับง่ายฟังเข้าใจแต่ตอนเล่าแล้วผู้เรียนฟังเข้าใจแล้วอย่าให้แค่ชอบเนื้อหาของเรื่องเล่าให้เขากลับไปที่ตัวสิ่งที่เป็นเหตุการณ์จริงของเขานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงงั้นตอนเล่าเรื่องแล้วมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างมีประเด็นอะไรบ้างที่อยากให้ผู้เรียนหยิบระหว่างการเล่าเรื่องท่านก็เชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้ฟังนิทานเหล่านั้นไม่ใช่แค่ฟังนิทานแต่ฟังแล้วหยิบไปใช้กับการปฏิบัติงานของตัวเองได้หลักสูตรนี้มีนิทานให้ท่าน5เรื่องครับยอดเขาและหุบเหวเป็ดกับไก่เรื่องของไร่ข้าวโพดที่มีการแบ่งปันนักขายรองเท้าในทะเลทรายครับท่านสามารถที่จะฟังแล้วก็ลองเชื่อมโยงกับงานของท่านก่อนหากท่านเข้าใจประเด็นของการเล่าเรื่องที่เป็นนิทานเหล่านี้ท่านก็สามารถไปสร้างเรื่องเล่าที่เป็นนิทานของท่านนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของทีมงานท่านได้ครับ